วันนี้ Beautiful Thailand ของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมมาแอวเหนือจิบชาชั้นเลิศรสชาติดีๆเที่ยวชมวิถีชาวเขาพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมอันน่ารักและก็มีเสน่ห์ของชาวเขาหลากหลายชนเผ่ากันครับที่จังหวัดเจียงไฮ้ครับหากจะจิบชารสชาติดีๆและก็ชมอาณาจักรไร่ชาอันสวยงามต้องที่นี่เลยครับดอยวาวีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวาวีอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายครับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ของชาวจีนฮ่อบนดอยวาวีที่นี่นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชวนให้หลงไหลหลงรสเลยครับนั่นก็คือเสน่ห์แห่งชาครับที่ชาวบ้านบนดอยวาวีเนี่ยปลูกกันเป็นอาชีพหลักอย่างเป็นลาบเป็นสันเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะที่นี่มีชาวจีนฮ่อหรือจีนยุนนานเนี่ยมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้บนดอยวาวีนี้นิยมปลูกชากันมากนั่นเองครับและก็สำหรับชาที่ขึ้นชื่อที่สุดบนดอยวาวีนั่นก็คือชาอูหลงครับมีความโดดเด่นเรื่องรสชาติรับรองว่าใครได้มาจิบชาที่นี่ต้องหลงไหลในรสชาติรวมถึงบรรยากาศไร่ชาสวยๆบนดอยวาวีอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญดอยวาวีที่นี่ยังถือเป็นแหล่งปลูกชาอูหลงแห่งแรกของเมืองไทยอีกด้วยนะครับหลังจากพาทุกคนไปจิบชาอร่อยอร่อยกันไปแล้วนะครับ Beautiful Thailand ก็ขอพาคุณผู้ชมลงจากดอยวาวีมาเที่ยวชมวิถีชาวเขากันบ้างให้เรียนรู้วัฒนธรรมกันต่อนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรรวมหมู่บ้านชาวเขาก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็เชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงรายพอเรามาถึงภายในสถานที่แห่งนี้ก็ตื่นตาตื่นใจมากครับเพราะว่าพบกับการแสดงต้อนรับที่เป็นกันเองของพี่น้องชาวเขามีทั้งการร้องเพลงเต้นรำล้างมุงลวด ไม่มีแต่ร้องเพลงกับเต้นรำครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการแสดงเนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาตินี่แหละครับอย่างเช่นไม้ไผ่เป็นต้นทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมากครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ที่นี่เราก็ยังได้เรียนรู้แล้วก็เห็นชาวเขาเผ่าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาข่าเย้าลาหูกะเรียงปะหล่องแต่ละเผ่าก็มีบ้านเรือนแล้วก็มีการแต่งกายแตกต่างกันออกไปครับซึ่งพวกเขาล้วนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสมถะแต่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพและก็ความสุขครับเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆครับคุณผู้ชม这里就是说地顶好，气候好，茶叶好，咖啡好，人情更好。Did you know? ดอยวาวีมีชนเผ่าอาศัยอยู่มากถึง13ชนเผ่าครับไม่ว่าจะเป็นอาข่ามูเซอร์ลีซอกะเหรี่ยงและก็เผ่าอื่นๆทำให้ดอยแห่งนี้มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกคนต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้ครับการได้จิบชาอร่อยอร่อยบนดอยได้เรียนรู้และก็ชื่นชมกับวิถีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆความน่ารักและก็ความเป็นกันเองของพวกเขาเนี่ยที่ Beautiful Thailand ของเราได้ไปสัมผัสมาขอบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าได้รับทั้งความสุขประสบการณ์และก็ความรู้ที่ดีมากจริงๆเชียงรายเหนือสุดแห่งสยามเป็นอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองไทยที่รอให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกลับไปเช่นเดียวกับ Beautiful Thailand ของเราครับไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากอุ๊ยไม่ใช่แฟนนะคะลุยไหนลุยกันตลอดเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เจี๊ยบเสมอทุกฉากทุกมุมของเมืองไทยเที่ยวแบบไหนก็ประทับใจเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่มานานแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจอไปแล้วนี่ไงคะอนุสารอสทคู่มือนักเที่ยวที่คนไทยภูมิใจ